ชาวพพว่าประทับใจในเรื่องใดมากเป็นพิเศษเชื่อเหลือเกินว่าทั้งศิษย์เก่าและคณาจารย์จำนวนไม่น้อยให้คำตอบเดียวกันคือโอกาสสำคัญแห่งชีวิตเมื่อได้ชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9อย่างใกล้ชิดเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพระราชพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์บนเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เมื่อวันอาทิตย์ที่19ธันวาคม2519ไปค่ะ
สรานใจเมื่อยามเห็นงามใดไม่เหมือนเป็นเช่นเราชาววังสนจิตน้อมพร้อมเพรียงกันมั่นหมายจนวายชนสองมือของครูประหนึ่ง